อลันเวก2สถานีเปลี่ยนไปแล้วตอนที่ผมใกล้ถึงแล้วพาราเมนทาวเวอร์คือบ้านของเราที่นิวยอร์กนี่ผมอยู่ใกล้บ้านจริงๆแล้วเลยไปที่อพาร์ตเมนต์ของพวกเราคือผมอยู่บ้านอย่างนั้นเลยหรือเป็นแค่เสียสะท้อนจากโลกแห่งความจริงกันนะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นบริเวณที่เกิดการฆาตกรรมนั้นทำให้ผมก้าวหน้าในการหนีขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนี่เสียเวลาเปล่าไปตั้งขนาดนี้เลยเหรอผมพยายามจะหนีมานานแค่ไหนกันแล้วนะนานพอจะทำให้อลิซคิดว่าผมตายแล้วเสียงจากตู้โทรศัพท์นั้นดังอีกแล้วไงอลันโหพระเจ้าคุณจะรับสายได้นะคิดว่าหาคุณไม่เจออีกแล้ว คุณเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องมาช่วยผมด้วยวันนี้ก็ไปหรือยังในโอเวอร์แล็บถ้าคุณพูดถึงที่นี่มีคนตายเนี่ยผมเข้าไปแล้วใช่ใช่สุดยอดไปเลยอลันพวกเราเกือบจะออกไปกันได้แล้วเราคืบหน้ากันไปบ้างเราคงออกกันไปได้แหละแต่ถ้าคุณต้องตอบคำถามผมก่อนสิครั้งล่าสุดที่เราคุยกันนะคุณเป็นห่วงเรื่องของอลิสมากเลยคุณได้ไปเช็คที่พาริเมนทาวเวอร์เพื่อให้มั่นใจว่าอลิสออกไปจากดาร์คเพลสหรือยังใช่เธอออกไปแล้วแต่ทำไมผมต้องอยู่ที่นี่นั่นคือประเด็นที่ถามทำไมต้องดูด้วยล่ะอลันดาร์คพรีเซนต์เป็นคนขโมยทุกอย่างไปจากคุณนะและมันสามารถแสดงตัวเหมือนฟอร์แมตคุณได้ด้วยนะไอ้สแครดมันจะเดี๋ยวสิฮัลโหลหายแน่ๆจะไปผู้ครอบร้ายก็ได้โดยพวกในลัทธินั้นอ้างอิงจากคำพูดในหนังสือของเขาหรือไม่ก็คือตัวร้ายอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้และอลิซภรรยาเก่าของเขาก็น่าจะรู้เรื่องนี้และที่นี่ก็คือที่แสดงการศิลปะทั้งหมดของเธอร้องไห้ขอความช่วยความมืดที่เธอได้เห็นกับตานั้นทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายอลิซอยู่ในนี้ด้วยเหรอในเรื่องนี้นะนี่เปิดด้วยเฮ้ยงานภาพถ่ายของอลิซเตรียมขวดออกไปเมื่อประตูเปิดออกออกไปเดี๋ยวนี้อย่ายุ่งกับฉันอลิซอลิซเฮ้ยอลิซรูปของไอ้สแครชอลิซไปได้มาได้ยังไงเนี่ย
มาแอบตามเธออยู่อย่างนั้นเลยประตูเข้าห้องทำงานของผมที่ผมเขียนหนังสือผมขึ้นมามันไม่เคยมีสัญลักษณ์แบบนี้นี่กล้องวิดีโอของอลิสแต่ไม่มีเมมโมรี่อยู่ข้างในเจอเมมโมรี่การ์ดแล้วตอนที่ฉันอายุยังน้อยกว่านี้งานการถ่ายภาพคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันฉันมาที่นิวยอร์กก็เพื่อจะเป็นศิลปินให้ได้แล้วฉันก็ได้เจอกับอลันเราทำสิ่งดีๆร่วมกันเราทุ่มเทกันและกันเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะออกมาที่ต่างกันอย่างเดียวคืองานของอลันสามารถสร้างเงินสร้างรายได้บางทีเขาก็ซื้องานฉันด้วยฉันถ่ายรูปงานโปรโมทให้เขาก็จะได้เอาไปทำหน้าปกหนังสือฉันมั่นใจว่าเขาบังคับให้สำนักพิมพ์ทำแบบนั้นแน่ฉันเป็นคนถ่ายรูปแต่มันก็ไม่ใช่รูปของฉันมันคอยกัดกินฉันบางทีมันก็อธิบายยากนะแต่นี่ก็คือชีวิตใช่ไหมเราทุกคู่รักกันและเมื่ออลันชกไปที่กำแพงทำให้เห็นตัวตนอีกด้านหนึ่งของเขาที่ฉันไม่ชอบเอาซะเลยฉันก็เลยวางแผนเดินทางไปที่วอชิงตันไปหาหมอโดยที่ไม่บอกเขาจนกว่าจะถึงที่นั่นเราทะเลาะกันจากนั้นทุกอย่างก็แย่ลงจากนั้นเขาก็หายไปคาดว่าเขาจะจมน้ำเหมือนง่ายที่ทุกคนจะโทษว่าเป็นความผิดของฉันบางทีตัวฉันเองก็ยังคิดเลยราวๆสัก6ปีที่แล้วฉันเริ่มที่จะได้ยินเสียงตอนกลางคืนเป็นเสียงของการกดเครื่องพิมพ์ดีดเป็นเสียงของการกลับมาของอลันที่คอยหลอกหลอนฉันที่ค่อยๆโหดร้ายขึ้นมันคืออลันที่ตอนนี้มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วเขาโกรธแล้วก็หัวเสียอยู่ตลอดเวลาฉันตั้งกล้องไปทั่วในอพาร์ตเมนต์โดยมีโมชั่นเซ็นเซอร์และแสงแฟลชและตอนนี้ถ้าเกิดสัตว์ประหลาดนั้นออกมาจะเปลี่ยนมันเป็นงานศิลปะเอาฝันร้ายของฉันมาใส่ในฟิล์มและมุ่งมั่นลงไปในการเปิดนิทรรศการเพื่อให้คนบนโลกนี้ได้เจอกับความโหดร้ายอย่างที่พวกเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนชื่อของงานนิทรรศการคือ The Dark Placeไม่อลิสไอ้สแครปกำลังกุ๊กคามเธอทำไมกันเนี่ย
ผมนั่งอยู่ในห้องนักเขียนเพื่อเขียนเรื่องราวขึ้นมา Initiation เพื่อให้เห็นตัวผมผ่าน The Dark Place และหาทางหนีออกว่าเรื่องราวพวกนั้นพาผมมาที่นี่ซึ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่องพวกที่ผมเคยเขียนมาหมดแล้วและในตอนนี้ผมก็ได้ย่างกลายเข้ามาในห้องนักเขียนแต่มันไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยกลับมาแล้วผมไม่เคยหนีออกไปซะด้วยซ้ำเพราะเดอะดาร์คพรีเซนต์พยายามขวางผมไว้อยู่ผมต้องร่างเรื่องอิดิเทชันขึ้นมาใหม่เพื่อไปที่พาริเมนทาวเวอร์และใช้จุดฆาตกรรมจุดต่อไปสักแคลชมันออกไปจากเดอะดาร์คเพลสเพื่อตามหาอลิสเธออยู่ข้างนอกจะตกอยู่ในอันตรายยินดีต้อนรับครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับนะครับผมกับแขกของเราในวันนี้อลันเวกครับวันนี้เราทำอะไรที่แตกต่างผมกลับมาที่นี่อีกแล้วและคราวที่ผมจำได้ด้วยผมรู้ว่ามันทำงานได้ยังไงและคราวนี้ผมจะควบคุมมันไม่มีอะไรหลอกผมได้หรอกทำไมไม่ไปโผล่ที่ทอล์กโชว์อ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ย From what I've gathered you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and you're all made up fury Hey mama gave me a magic clicker Well yes I ไปล็อกมันตอนไหนวะไหนบอกไม่มีอะไรหลอกกูได้นี่งงๆอยู่นะเนี่ยไอ้ลำเต้ยซะแล้วก็จะผิดว่าเป็นบอลลำไงวะนั่นไงตอบว่าล่ะเอาเหนื่อยแล้วสิเป็นไงต่ออ้าวไปลองเลยเลยจะทางดีทางขวาดึงตึงหน่อยจะอย่าบอกนะไม่มีจะท็อกโชว์จะเป็นวาไรตี้โชว์ได้ไงวะAnd you had nightmares night and day Yeah, but with the clicker I chased those frights away Who knew? So true Hey, jump in deep Visions they come true Abandon the light
เอ้ยร้องเพลงกันตอนไหนวะเฮ้ยเต้นตอนไหนเนี่ยโอ้ดูเขาเลยเอาตรงไหนวะกูมัวมาฟังเพลงเพลินๆนี่นะเฮ้ยจบสักทีเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหมโอ้มีต่อด้วยจริงวะเนี่ยจริงๆด้วยIt was all too much. I had to get away. Oh, Susie. ไม่น่าเชื่อว่าบันไดเล็กๆบนป่าที่ปีนได้สูงขนาดนี้เฮ้ยหรือมันโดดต่อได้เด ไม่ลูกกระสุนไม่มีจะได้ไงอะเอ้าคิดว่าใช่แล้วล่ะมีเรื่องแน่ But there is more to it than meets the eye I never meant for it to ruin my life that way Would you say you lived a jaded lieDark shades could never save the day. So sad, but true. Again, หาไฟป่ะ ตามลูกศรไปอ่ะ เออไปก่อนแล้วกันเด็ดโหใส่ดิจะวนอีกรอบนั่นไงเ
ันนี้มันเรือข้ามแม่น้ำดิ13วิที่แล้วแต่ลุงดีเจนั่นอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้เอ้ยเอ้ยในที่สุดก็ได้เจอสักทีฟังมันร้องแววนั่นไงอย่าด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่ป่านนี้ตัวหนึ่งนั่นไงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โดดได้ไงวะโอ้ยไปเยอะจังเว้ยเอาเปิดคอนเสิร์ตดิเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮ้ยเจ๋ยกูก็ใส่ไปเสร็จได้ทีหอยหล่อโซโล่โอ้ยเอาที่นี่ก่อนนะก็จะหมดอีกโอ้หมดตรงไหนก็หยุดตรงไหนเดี๋ยวเบิร์ดได้ป่ะวะเนี่ยโอ้โหค่อยพี่ค่อยโอ้ยอ
าอีกแล้วออกมาได้แล้วเหรอเงียบไปแล้วเฮ้ยกำลังบันเลยเอ๊ะภาพแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้อ้าวSuch a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. ยังไม่จบเลยวะเนี่ย Was a manuscript that held the key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo seems to speak out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Oh, ดูกว่าจะรู้เรื่องต้องรอจนเพลงจบดีกันเลยจบสักทีทำไมเสียงเพลงยังแว่วๆว่าแล้วไงชุดใหญ่เลยทีนี้มาที่ดีอีกนะดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแปลกๆอีกแล้วนะแชมเปียนออฟไลน์ราวออฟดักเด็ดแสดงชอบสิใช่ไหมกูก็ไม่รู้ไม่รู้มันร้องลงเอ้ยโอ้ลงด้วยสิเมื่อทั้งหมดมันเกี่ยวกับตัวผมการแสดงใน Dark Place เนี่ยมันก็กลัวไม่ได้ผมต้องปล่อยให้มันเป็นไปมันก็เหมือนกับที่ผมหลงอยู่ตอนนี้ที่โทรศัพท์ดังอีกแล้วต้องเป็นชายปริศนาคนนั้นอีกแน่ยังไงผมต้องรับมันลันเวกเหรอคุณรู้หรือเปล่าผมเป็นใครแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นใครอ่ะดีที่ผมไม่ใช่แบบบาร์ซี่นะก็คุณเอาตัวปั่นหัวผมอยู่เนี่ยแล้วไม่บอกว่าคุณเป็นใครกันแน่เอานี่คุณจำได้แล้วเหรอโอ้พระเจ้าเดี๋ยวอลันฟังนะอลันนี่ฟังนะดีไหมเนี่ยบอกมาว่าคุณจำได้บ้างแค่ไหนแล้วคุณไปที่พาร์ลิเมนต์เทาเวอร์หรือยังคุณเจออะไรได้นั่นหรือเปล่าเจอผมไม่รู้ว่าอลิสอยู่ในอันตรายสแกรชมันออกไปตามล่าเธออยู่และยังเจอบทร่างที่ยายอันอื่นอีกด้วยแต่ไม่ใช่ invitation มันคือเรื่อง return ผมเจอชื่อเรื่องมันด้วยแต่ผมจำไม่ได้ผมเขียนมัน return อย่างนั้นเหรอโอ้นั่นคือที่เรากำลังทำหายอยู่ละสิจะให้ไอ้สแกรชมันได้ไปไม่ได้เด็ดขาดเลยนะทั้งเราก็คือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง return เนี่ยคุณมาหาผมสิอยู่ที่ Ocean View Hotel เอาละผมมีกุญแจที่ใช้ให้คุณอยู่ข้างๆโทรศัพท์ที่คุณรับอยู่นะเห็นไหมนะจำไว้ด้วยนะ
ถ้าพรีสเนี่ยวนๆลูกแล้วก็ยังทำพิธีกรรมเหมือนเดิมถ้ามันเกิดบิ๊กคลื่นที่พยายามคว้าคุณไว้คุณจะต้องหาทางอื่นเข้าไปนะพวกเราต้องทำตัวล้อไปกับคลื่นของมหาสมุทรดิไว้เจอกันนะพวกโอชิวิวโฮเทลอะคำเชิญที่น่าสงสัยนี่คืออะไรกันมีตั้งขนาดไหนที่สร้างบทละครพวกนี้แล้วก็ทั้งเมืองขึ้นแบบนี้มาได้เจออีกไหมเนี่ยตรอกดิเคซี่แกเป็นคือฆาตกรหัวหน้าลัทธินี่เองไม่ใช่คุณจับผิดคนแล้วนะคุณจับผิดคนแล้วเนี่ยมันคือสแครชอย่ามาบวนเสียเวลาที่นี่เลยเนอะคิดว่าจะหนีรอดไปไดตลอดในบางครั้งผมก็อยากลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นที่นี่นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะรับรู้ผมไม่อยู่ในดาร์กเพลสผมก็คือดาร์กเพลสเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนร่างทรงของผมแล้วก็นักเขียนพวกเราล้วนเหมือนกันที่นี่มันคอยกดผมเอาไว้พยายามเข้ามาในหัวผมคอยกลืนกินผมด้วยความมืดผมต้องหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่ครั้งนี้ก็สายเกินไปอีกแล้ว
ห้องไม่มีอะไรเลยนอกจากโปรเจคเตอร์ไม่เล่นอะไรอีกเนี่ยมีข้อความอะไรจากฟิล์มที่เราให้เปิดอยู่เลยก็เข้ามาแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เหรในหอคอยสูงแห่งเงาและม่านหมอกมีหน้าต่างที่พื้นและประตูอยู่ที่เพดานมันมีสิ่งที่ยังไม่รู้และฉันก็ยังคงวิ่งต่อไปหรือกำลังคุกเข่าคุณคือคนที่โทรหาผมใช่หรือเปล่าติดแอคเหลือเกินใช่ละจ้าผมคือทอมเซนยินดีต้อนรับสู่ House of Sane เซนที่เป็นนักกวีหรืออินเซนที่ไปบ้าๆมาเนี่ยหน้าตาเหมือนผมเลยจะหล่อไม่ถึงครึ่งนะมั่นใจในขนาดนั้นคุณอาจจะเหมือนผมก็ได้หล่อเหมือนผมเนี่ยมันคือบทรักดำน้ำคาแรคเตอร์ที่ผู้คนรักที่ผมเล่นในหนังของผมผมเป็นคนสร้างหนังที่เสียงโด่งดังนะบอกกูไม่ได้ต้องการหนังกูต้องการคำตอบทำไมต้องเป็นเรื่องดีเทิร์นมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอลันคุณตื่นมาก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยนะไม่เอาหน้าที่ผมหาได้คุณดื่มสักหน่อยคุณกับผมนะอลันเราทำงานด้วยกันศิลปินสองคนมาทำงานคอลแลบกันในจำไม่ได้เหรอสร้างกุญแจเพื่อทำทางนี้ให้กับพวกเรางานเขียนของคุณรีเทิร์นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของงานหนังผมแลกเปลี่ยนแนวคิดในชีวิตให้กันและกันการผสมผสานหลอมรวมเป็นของศิลปะขั้นสูงความฝันในการสร้างศิลปะเหนือธรรมชาติขั้นสูงที่นี่ในห้องเนี้ยสูงขนาดไหนวะต้องการคลิกเกอร์มันคือเรื่องรีเทิร์นเพราะเรากำลังจะกลับมาเป็นไงสูงพอไหมมันก็สูงเกินและแล้วเวทมนต์ก็เกิดขึ้นมันใช่เวลามาเล่นแบบนี้ไหมเนี่ยอลิซอยู่ในอันตรายนะผมต้องไปที่จุดฆาตกรรมต่อไปไปให้ลึกกว่านี้กลับไปที่เปลเมนทาวเวอร์สแครชมันภรรยาคุณปลอดภัยนะใช้ชีวิตจริงอยู่ที่นิวยอร์กแต่ไอ้สแครชมันไปหาเธอผ่านโอเวอร์แลปรีเทิร์นคือกุญแจสำคัญในการหนีจากดาร์คเพลสเนี่ยคุณต้องรีบออกไปก่อนมันให้ได้มีจุดที่เกิดการฆาตกรรมอยู่ในโรงแรมเนี่ยมีคลื่นในงานเขียนของคุณอยู่ที่นี่เฮ้ยกูควรตกใจไหมวะห้องมึงนะเนี่ยเฮ้ยโอ้เจ๊มาจากคนทัวร์ได้ไงวะเนี่ยโอ้ยตา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 ยวันนั้นมาตามล่าเราถ้าเกิดมีใครถามห้ามบอกว่าอยู่ที่นี่นะเว้ยทำเป็นเท่ข้าหนียังหมาและแล้วการสนทนาระหว่างทอมสันก็จบลงแล้วก็หนีไปอย่างหวาดกลัวผมได้สิ่งที่ผมต้องการจากเขาแล้วมีจุดฆาตกรรมเกิดขึ้นที่โรงแรมดิเพื่อนำพาให้ผมหนีออกไปให้ได้ผมต้องเขียนเรื่องให้ผมหนีออกไปมีไอเดียที่คอยกวนใจผมอยู่ผมก็เลยจะหาเจอแล้วอ
พสะท้อนนั่นอื่นไอเดียอื่นอีกแล้ววิธีกรรมนั่นพาคุณไปอยู่ที่ดีแล้วทำไมต้องมาทำพิธีกรรมนั่นในโรงแรมนี้ทำไมต้องเป็นในโรงแรมด้วยเพราะค่าเช่ามันถูกไงหรือก็คือโอเชียนวิวเป็นที่ที่สมบูรณ์แบบกับเรื่องนี้มันบอกว่าจะลากที่นี่เรื่องราวเรื่องดังเกี่ยวกับการฆาตกรรมการตายการฆ่าตัวตายน่าจะมีคนของลัทธิกำลังสวดพิธีกรรมที่ไม่สามารถออกมาเป็นคำพูดได้อยู่ในห้องบนรูและถ้าเกิดเราทำแบบเดียวกันแล้วก็จะทำให้เข้าไปในบรรยากาศที่ได้หรือเปล่านะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องดีแต่มันก็ไม่ใช่ฟังดูบ้าบอนี่นะว่าไปไม่ต้องมาถามฉันว่าบ้าบอหรือเปล่าได้อยู่โรงแรมผีสิงนี่ใช่สิต้องเป็นเหตุผลของเรื่องนี กูเห็นหน้าอะไรในมือเด็ดดี้โอ้สวดกันใหญ่ใหญ่ไหมเนี่ยเหมือนจริงก็โคตรเลยใช่สิผมเห็นโต๊ะทำงานของผมอยู่บนเวทีดูเหมือนเป็นการปลุกเสกอะไรขึ้นมาดีใจได้ที่คุณไปอยู่ที่ดีบรรยากาศในห้องนี้คืออะไรกันนี่คือฉากที่เรียกว่าห้องของนักเขียนมันคือฉากที่ปีศาจกำลังเขียนเรื่องจริงระหว่างที่พระเจ้ากำลังหลับไหลปีศาจคือตัวเอกของตอนนี้ผมโด่งดังมากตอนที่ผมเล่นบทดีและเขาต้องการผู้รับบทที่สมบูรณ์แบบเขาไม่เคยทำร้ายตัวละครและสวมใส่หน้ากากของลัทธิเสมอแต่ชื่อของเขาถูกกีดขาดจากโปสเตอร์และใครคือดาราปริศนาคนนั้นถ้าให้ผมเดาคืออลันเวกใช่ไหมถ้าผมบอกได้ผมบอกไปแล้วมันคือชายที่ใส่หน้ากากซ้อนหน้ากากอีกทีนึงไม่ว่าตัวจริงเขาจะเป็นใครแต่มันมีสิ่งแปลกเกิดขึ้นรอบตัวเขามีพวกคณะตัวตลกที่เราจ้างมารับบทเป็นตัวเขามิสเตอร์สแครชนั่นแหละคือปีศาจเขาเดินเกินมาเพื่อรับบทนี้แท้ด้วยนั้นผมเห็นด้วยกับเคซี่นะยังยิงอ่ะโอ้ยจะไม่มีของตกเลยป่ะไม่เหมือนกับซาก้าเลย
เฮ้ยไอ้เจ้าปีศาจถ้ามันผ่านไปที่โรงแรมดิแล้วก็พายที่เด็กกลายเป็นนรกไปด้วยเอาอีกแล้วนี่เป็นอย่างมาจากเรื่องสยองขวัญเป็นไงผมก็ต้องลุยต่อไปมันเดินผ่านบันไดลากยาวเป็นรอยเลือดศพของคนของลักที่ทั้งนั้นเลยตรงที่ผมเปลี่ยนฉากไม่ได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงปืนผิดยุทธนาฏดูว่าไปยิงไม่ออกวะเอาเนี่ยเอาเนี่ยเดือไม่ได้ถืออะไรมาเนี่ยพลาดจริงๆโอ้ยคนบุญยังวะเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นจริงๆสินะรู้สึกว่าจะมีแนวคิดในการเขียนเรื่องใหม่ที่นี่มิสเตอร์สแครชถ้าเกิดเขาคือคนรับบทปีศาจอย่างที่ว่าจริงเขาก็ต้องอยู่ที่โรงแรมนี้แหละพอได้ถามพนักงานต้อนรับแถวๆนี้ฉันก็ได้เบอร์ห้องบาร์คือห้อง666เขาขอห้องนี้เป็นพิเศษเลยปีศาจเชื่อเรื่องดวงอย่างนั้นหรือจริงๆเขาไม่เชื่อกันนะพูดแล้วก็น่าขำดีข้อมูลจากผู้กำกับตัวละครนี้จะไม่ได้พักผ่อนแต่เขาแก่ออกมาเล่นและเล่นในบทที่ได้รับเสมอแล้วบทที่กูได้รับคืออะไรเฮ้ยตรงไหนก่อนดีวะเนี่ยในซ้ายดีกว่าขวาเลือดมันเยอะทำไมมีเสียงอะไรบึ๊บๆวะสับหวางนิดนึงทางเปิดไว้ที่กูว่าใช่แล้วล่ะ69 68
บอกได้อยู่กลางดูใช่จริงๆด้วยไอ้สแครดอยู่นี่จริงด้วยรู้สึกได้ถึงรังสีอมหิตของเขาในห้องนี้เป็นผมจะได้ไอเดียของฆาตกรนะโอเคมาคุยถึงผู้ก่อร้ายกันผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมในไคลแม็กซ์ของเรื่องนี้อดดับกับผู้หญิงนั้นช่างเป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้ร่วมงานกับเธอสาวใหญ่ใจโตนั้นเธอเคยกลับมาเมื่อนานมาแล้วเธอยืนยันในสิ่งที่เธอเห็นไปเมื่อนานมาแล้วบทเดิมที่เคยได้เล่นเคยอยู่กับนักเขียนปริศนานั้นเธอเป็นดั่งเทพธิดาของเขาและบทที่เธอได้รับก็คือเทพธิดาเธอพักอยู่ที่ห้อง108ที่ติดการฆาตกรรมเกิดขึ้นใช่แล้วตอนนั้นคือฉากสุดท้ายเพื่อปีศาจบ้าก็ไม่มีอะไรต้านทานได้และพื้นที่ที่มันเดินผ่านก็พังทลายผ่านแต่ละชั้นสังขารอย่างฉับพลันและพาเขามาเจอกับเทพธิดาของเขาทำให้เขารู้จักเธอเขาแค่ต้องเล่นเป็นตามเพื่อตามหาเธอและฆ่าเธอเอาอีกแล้วเฮ้ยไหนวะโอ้ยเหมือนมันที่ผมพูดเมื่อกี้เลยผ่าเลยนี่อย่ามาขวางนะเว้ยเฮ้ยลบ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 นี่ไปที่แสงไฟนั่นหลบจากน้ำไปซะนะร้อนละดาวพรีเซนต์มันมาพบผมทำให้ผมต้องเขียนเรื่องราวที่มันดำมืดมากขึ้นกว่าเดิมเทพธิดาคือผู้เข้าร้ายที่ถูกสังหารฉากสุดท้ายอยู่ที่ห้อง108มาอีกไหมเนี่ยแล้วไปหรือก็ห้องที่จริงๆกันสิเปลี่ยนฉากแล้วห้องมันลึกไปป่ะวะเนี่ยจริงเพลงก็ดีเลยกลอนบทสวดอะไรเนี่ยจะต้องเล่นยังไงเปิดได้หรอกเลยวะนี่เองเรื่องเห็นว่าในอ่างน้ำนั่นมีศพอยู่เดี๋ยวจะเป็นอะไรบางอย่างที่สำคัญเฮ้ยเดินเดินไปอีกสเต็ปละรู้สึกเหมือนผมอยู่ใกล้บ้านแค่ทุกทีใกล้กว่าทุกทีที่เคยรู้สึกปะมีคุณอีกแล้วนี่เจ้าหน้าที่ FBI นี่สาขาเอเดสันผมใกล้จะออกไปได้แล้วผมรับรู้ได้
คุณช่วยผมใกล้จะหนีออกไปจากที่นี่ได้วิกนี่คุณยังติดอยู่ในนั้นอีกเหรอเดอะคลิกเกอร์ถ้ามีมันพวกเราจะได้คุณรู้เรื่องเดอะคลิกเกอร์ด้วยเหรอใช่ไปช่วยเราได้ผมใช้มันในการทำลายดักพรีเซนต์ครั้งก่อนคุณต้องช่วยผมนะคุณต้องหามันให้เจอคุณต้องหามันให้เจอฉันสามารถหาเดอะคลิกเกอร์มาให้คุณได้แต่ฉันขอทำความเข้าใจก่อนคุณได้เขียนเรื่องนี้หรือเปล่าอลิซกำลังตกอยู่ในอันตรายนะผมต้องหยุดไอ้สแครชให้ได้ผมต้องหาเรื่องเดนวีเธอร์ให้เจอผมจะไปต้องกลับไปที่บ้านเบสของผมและผมจะได้เขียนเรื่องราวผ่านที่นั่น initiation มันเป็นหนทางเดียวเรื่องราวนะคุณต้องเขียนมันได้เนี่ยคุณต้องเขียนมันขึ้นมาเนื้อและการคุยกันก็จบลงตรงนี้เหมือนการคุยกันระหว่างสองโลกสาขาเอเดสันเธอช่วยผมช่วยผมได้หลงลึกลงไปใกล้ที่จะดีดออกไปได้ผมรับรู้ได้ผมต้องเชื่อใจเธอพาริเมนทาวเวอร์ผมต้องกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของผมห้องทำงานของผมและหาบทหนังสือเรื่องดีเธอSome say that it moves forever, this world that I live in.